ือว่าเราใช้ Sneakerhead This is JBK Love Hate and Welcome to Street View ครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบ Street View กับมาอีกรอบซึ่งวันนี้เราก็จะนำข่าวสารแฟชั่นวงการ Street Wear แล้วก็ Sneaker จริงๆเนี่ยมารีวิวกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เสียงบอกนิดนึงนะเจ็บคอนิดนึงก็พูดเท่าที่พูดได้แล้วกันนะฮะก็ในส่วนของวันนี้ฮะก็ได้ของมาอีกชิ้นนึงนะครับซึ่งก็เป็นของที่เซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วเพราะว่าก็ไม่คิดจะได้มาอีกแล้วนะมาแบบงงๆนะงงแบบนี้มากๆก็กระเป๋าตังค์เริ่มจะแห้งแล้วเข้าผมกับในส่วนของ Adidas นะครับรอบนี้ก็ได้ Adidas มาอีกรอบนึงต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าของค่าย3แถบตัวนี้เนี่ยมาแรงมากนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะฮะตัว Adidas ตัวนี้เราก็จะมากันในส่วนของแบรนด์ย่อยอีกแบรนด์นึงนะครับของทาง Adidas ที่นอกเหนือจากทาง Neo ก็คือในส่วนของแบรนด์ Y3 นั่นเองครับผมในส่วนของ Y3 เชื่อว่าหลายๆคนครับอาจจะเคยเห็นภาพมาก่อนแล้วนะครับกับตัวที่เรียกได้ว่าฮิตกันมากนะครับกับในส่วนของแฟชั่นกลุ่มไฮบีสนะครับหรือว่าประเภทออลแบล็คในตอนนี้กับในส่วนของ Y3 Corsa ซึ่งออกแบบโดยโยจิยามาโมโตะนั่นเองนะครับผมโยจิยามาโมโตะครับก็เป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งนะครับผมเกิดในปี1943ที่โตเกียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีอายุถึง71ปีเลยนะครับผมซึ่งตัวโยจิยามาโมโตะเองเนี่ยครับก็ได้จบการศึกษานะครับในส่วนของแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยมาจากบุนเกียวแฟชั่นคอลเลจที่ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับแฟชั่นโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวนะครับในส่วนคอลเลคชันของตัวโยจิเองเนี่ยในปี1981นั่นเองครับผมซึ่งในส่วนของตัวแบรนด์ Adidas ที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยโดยส่วนตัวจริงๆแล้วจะบางคนจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ทาง Adidas เนี่ยได้ย่อยออกมาเป็น4แบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ย่อยด้วยกันได้ก็ได้แก่ในส่วน Original นะครับ Performance นะครับ Neo แล้วก็ Y3 นี่เองครับผมซึ่งในส่วนของ Y3 ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอลเลคชันที่ทางโยจิยามาโมโตะเนี่ยจะเข้ามาคอลแลบร่วมงานกับทาง Adidas ซึ่งก็จะนำหลายๆคอลเลคชันนะครับของทางแบรนด์ Adidas ในแต่ละรุ่นเนี่ยมาทำให้เป็นในสไตล์ของ Y3 นะที่พวกเราจะเรียกกันแบบนี้แบบง่ายๆนะครับผมซึ่งในวันนี้ตัวที่ได้มานะครับจะเป็นในส่วนของตัวCC 80 Y3 นะครับผมคอลแลบนะครับ by Yoji Yamamoto Y3 นะครับผมเริ่มมาที่ตัวกล่องเดิมนะครับสำหรับกล่องเจ้าตัว Y3 ตัวนี้นะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กอีกแล้วนะครับผมก็ไม่เล็กถึงขั้นในส่วนของตัว Pharrell Williams ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเล็กกว่ารองเท้า Nike นะครับระดับนึงอย่างถ้าเกิดผมเทียบกับกล่องของส่วนเจ้า Jordan 4เนี่ยเห็นได้ว่าขนาดจะแตกต่างกันในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในส่วนของด้านหน้ากล่องนะจะมีโลโก้ชัดเจนนะครับเป็นสีส้มตัวเดียวเลยกลางกล่องสีดำนะครับว่า Y3 นะครับผมซึ่งตัวนี้อีก2จุดนะครับถ้าเกิดว่าโดนแสงจะพอเห็นโลโก้ในส่วนของ Adidas Neo นะครับแล้วก็ชื่อของ Yoji Yamamoto ที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนของข้อมูลที่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเขียนเลยว่า CC ID 0 Y3 นะครับรหัสนะครับ B 2 3 2 2 3นะครับสีก็ตามนี้นะครับเป็นโค้ดผมก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ได้มาเป็นไซส์9นะครับผมตรงนี้มีรูด้วยแล้วก็ในส่วนของดีเทลอื่นนะครับก็จะเป็นกล่องสีดำสนิทกับทั้งกล่องนะครับมีโลโก้ในส่วนของตัว FSC ตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นสีส้มนะฮะแล้วก็แถบด้านรอบเนี่ยก็จะเป็นแถบสไตรป์นะครับ3แถบเป็นแถบเงานะครับรอบๆเลยแล้วก็มีรูเนี่ยแค่นั้นสำหรับของที่แถมมานะฮะจะไม่มีอะไรเลยตัวนี้จะมีแค่เป็นกระดาษดันทรงรองเท้าให้นะครับแล้วก็ป้ายแท็กตามปกตินะครับในส่วนของ Adidas นะครับตัวนี้แล้วก็กระดาษห่อจะมีลายมาให้นิดนึงนะครับเป็นกระดาษขาวนะลินสกรีนเนี่ยขาวเหมือนกันนะเป็นในส่วนของฟอนต์ Y3 นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจกล้องจับได้ไหมนะแต่จะลองถ่ายให้ดูทาดาและนี่คือหน้าตาของเจ้า Adi Zero นะครับผม Y3 นะครับ Roland Garros นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะมีความพิเศษนอกเหนือจากในส่วนของที่ทางโยจิยามาโมโตะคนออกแบบเนี่ยก็จะมีการคอลแลบงานที่จะใช้ชื่อในส่วนของRoland Garros ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของชื่อสถานที่นะครับสเตเดียมที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในส่วนของการแข่งขันเทนนิสประเภท French Open นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นรองเท้าเทนนิสนะครับผมก็ออกแบบมาได้ดูหรูหรานะฮะแล้วก็เกินกว่าคำว่ารองเท้าสำหรับใช้เล่นกีฬาเดียวมากๆนะครับแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่ายังใช้เล่นกีฬาได้นะครับผมในส่วนของหน้าตาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนรอบๆก่อนนะจะเห็นได้ชัดว่ายังคงความเป็นธีมของโยจิยามาโมโตะอย่างครบถ้วนนะครับในส่วนของการออกแบบที่เป็น deconstructing แล้วก็สไตล์งานนัวนะครับที่จะเน้นสีดำและขาวเป็นหลักนะฮะก็เรียกได้ว่าสวยงามมากครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของ floral collection pack ด้วยก็จะมีเพิ่มสีสันเข้าไปนะฮะในส่วนของลายดอกไม้นะครับก็ใช้ความรู้สึกที่ดู
ใช้คำว่าเป็นมิดนะครับแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับก็จะไม่ดูดุทั้งหมดนะฮะในส่วนของทรงตัวนี้จะเห็นได้ชัดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่ามีต้นแบบในส่วนของการออกแบบเนี่ยมาจากในส่วนของ Adizero CC Feather นะครับซึ่งเป็นรองเท้าเทนนิสนะฮะแต่ว่าจะหน้าตาเปลี่ยนไปค่อนข้างพอสมควรนะฮะในส่วนของ upper ด้านบนนะครับเพราะว่าอย่างในส่วนของเจ้าตัวโทบ็อกซ์ด้านหน้าตัวนี้นะฮะจากแทนที่จะเป็นในส่วนของตารางนะครับเป็นเหมือนตารางของรูปเป็นตารางยางนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัววายทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวบอมลงไปนะฮะทั่วมากนะฮะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตะข่ายไนลอนนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมเองได้มีการทดลองใส่แล้วก็เอาไปวิ่งด้วยนะฮะรู้สึกว่าในส่วนของตะข่ายตัวนี้จะมีอากาศไหลเวียนเข้าตลอดเวลานะครับรู้สึกเย็นมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นมาเป็นพลาสติกสตรัปนะครับผมก็เอาไว้รับด้านข้างซึ่งตัวนี้จะเป็นงานสไตล์ของในส่วนของโยจิยามาโมโตะอยู่แล้วซึ่งเราอาจจะได้เห็นหน้าตาของสตรัปแบบนี้ก่อนหน้านี้กับผลงานในส่วนของตัว Y3 Collection ตัวอื่นก่อนหน้านี้นะครับผมรวมถึงตัวลิ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ในส่วนของ Adidas Performance แล้วก็ Y3 ไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีงานเก็บหนังนะครับแล้วก็เป็นการเก็บได้รอบๆลิ้นเนี่ยที่ดูค่อนข้างจะเนียบมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะฮะจะเป็นสตรัปสำหรับในส่วนของการช่วยทำให้ใส่รองเท้าสะดวกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ด้วยนะครับเป็นโลโก้ของสนามโรแลนด์การ์ลอสที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงข้อมูลอะไรมากนะครับเป็นว่าแค่นี้พอว่าจริงๆแล้วในส่วนของชื่อโรแลนด์การ์ลอสเนี่ยจะมีประวัติด้วยนะครับซึ่งเป็นถ้าที่ผมทราบเนี่ยจะเป็นชื่อของนักบินคนหนึ่งในยุคสงครามโลกนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรเขาถึงมาตั้งนะเดี๋ยวลองไปวิกิพีเดียกันดูละกันรวมถึงโลโก้ Y3 ตัวนี้นะครับชัดเจนมากๆนะปั๊มอยู่ด้านข้างเลยซึ่งถ้าเกิดเวลาเราใส่เนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ด้านข้างบริเวณด้านนอกของเท้าเรานะใครที่มองเห็นก็จะเห็นได้ชัดเจนมากนะสำหรับพื้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นโลโก้ในส่วนของ Adidas Performance นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีขาวพร้อมกับจะมีเขียนภาษาอังกฤษจนเก่าไว้ว่า15 bevel นะครับผมก็หมายถึงองศานะครับองศาความราดชันของตัวรองเท้าที่เขาจะทำให้แตกต่างจากตัวส้นนิดนึงนะครับเพื่อในส่วนของการใช้งานจริงๆสำหรับการเล่นเทนนิสนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสังเกตนะครับสำหรับในส่วนของรองเท้าประเภทประมาณของ Adidas เนี่ยถ้าเกิดใครมีนะครับลองขึ้นมาดูนะถ้าผมทราบในส่วนของตั้งแต่คอลเลคชัน Adizero ขึ้นไปจะมีโลโก้เล็กๆตรงพื้นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นเป็นโลโก้เป็นคำว่ามีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆมันอ่านว่ามาเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะครับซึ่งเจ้าโลโก้ตัวนี้นะเป็นส่วนของโลโก้แกดเจ็ตที่ทาง Adidas เนี่ยเขาได้ออกมาเพิ่มในส่วนของ My Coach นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับNike Plus นะครับที่เอาไว้สำหรับจดข้อมูลนะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็วัดชีพจรหรืออะไรประมาณนั้นที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายของคนนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้นี่ถ้าเกิดผมมีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังกันอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะข้ามไปตอนนึงละกันครับผมแล้วก็ในส่วนของพื้นตัวนี้นะครับผมจะขออนุญาตเอาให้ดูนี้เลยละกันนะฮะก็จะเป็นพื้นดำนะครับโลโก้ Adidas กับ Y3 เหมือนกันแล้วก็มีตาฟอร์โรอยู่ด้านในนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาเป็นในส่วนของงานฟอนต์นะที่จะแทรกเอาไว้ทั้งหมดของคอลเลกชันเจ้าตัว Adizero Y3 ตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าใช้คุณสมบัตินะฮะหรือว่าฟังก์ชันอะไรบ้างอย่างนี้ฮะอย่างที่เราเห็นที่ผมพูดไปนอกเหนือจากก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของMy Coach นะครับก็จะมีด้านนี้นะก็คือจะเขียนว่า Adidas นะครับกับ Adiwear นะฮะตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งของมันกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษาชัดเจนนะครับเดี๋ยวยังไงจะบอกทีนะในส่วนของการสวมใส่นะครับซึ่งผลงานของโยจิยามาโมโตะเดี๋ยวเราจะทราบกันดีว่าไงเขาจะเป็นงานสไตล์ในส่วนของ Deconstructing แล้วก็นัวนะครับซึ่งเป็นภาพสีดำและขาวเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่ากางเกงหรือเสื้อผ้าที่เหมาะใส่เนี่ยผมอยากให้เป็นไปในทางเดียวกันและธีมเดียวกันนะคือเน้นเป็นคอนเซ็ปต์เป็น all black หรือว่าเป็น white and black ซึ่งจะให้ความรู้สึกดู high beast ค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าในส่วนของทรงกางเกงเนี่ยจะไม่ได้ฟิกตายตัวนะฮะแต่ว่าอาจจะเหมาะกับกางเกงที่เป็นช่วงปลายขาค่อนข้างเล็กนิดนึงเพื่อให้โชว์ในส่วนของดีเทลรองเท้าได้อย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของกางเกงสกินนี่นะครับหรือเป็นจ็อกเกอร์เป็นหลักนะฮะแต่ว่าจะใส่เป็นขาก็บอกเล็กเป็นบางครั้งก็ได้นะฮะซึ่งสำหรับใครที่อยากได้คอลเลกชันนี้นะผมขออนุญาตพูดตรงๆในการคือเจ้าตัวนี้เพื่อนผมเป็นคนเจอนะครับในส่วนของเว็บไซต์ adidas.co.th เลยนะครับเพิ่ง
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาในไทยนะสำหรับคอลเลคชัน Y3 ตัวนี้แต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็สั่งกันมานะครับซึ่งถ้าผมทราบตอนนี้จะเหลือจำนวนอยู่นิดหน่อยแต่คิดว่าไม่น่าจะถึง10คู่แล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูเทรนด์นี้แล้วถูกใจเจ้าตัวนี้นะแนะนำว่ารีบไปจับโดยด่วนซึ่งราคาก็ไม่แพงมากสำหรับใครนะที่คิดเห็นยังไงกับเจ้าตัว Air Zero ตัวนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กับใครกันได้นะที่ด้านล่างนี้นะครับในส่วนของเพจเริ่มให้สืบเร็วนะครับรวมถึง Facebook ส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ Instagram จอบอฟฟิเชียลก็เข้าไป follow กันได้ส่วนในตอนหน้าผมจะสติกเกอร์อะไรมารีวิวกันก็เดี๋ยวรอชมนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ Yes.